VGI FC ช่อง YouTube ขอมาครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นกระแสที่คนสะสมกันเยอะนะนะครับคนสะสมกันเยอะนะครับ VGI ธุรกิจสื่อโฆษณาครับแล้วก็มีโลจิสติกเข้ามาด้วยถือเคอร์รี่ด้วยนะนะครับดูภาพใหญ่กันครับเนี่ยผมมองแค่นี้ผมก็ไม่เข้าละเพราะผมเน้นหุ้นที่จบรอบจบแบบสุดอะนะครับจบแบบสุดอะนะครับ VGI เข้าตลาดมาก่อนปี2013ทำฐานอยู่2บาท39สตางค์ใช้เวลา13 14 15 16 17 18 19 20 8ปีขึ้นไปทำไฮสูงสุดอยู่10บาท40ตังค์กี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับปรับฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์น่าจะเป็นเซอร์กิตเบรกนะ4บาท86สตางค์ตีเส้นเทรนด์เส้นกดลงมาครับมองไม่เห็นปรับไปเดย์จัดทรงเส้นเทรนให้ได้ก่อนครับเพิ่มเส้นหน่อยให้มันมาใกล้ไอ้4บาทกว่าเนี่ยครับ486อ่ะโอเคสังเกตไหมว่าเทรนของ VGI เนี่ยตั้งแต่10บาท40ไปแล้วเนี่ยไม่เคยกลับไปยืนเหนือเส้น200วันเลยคือเทรนมันเริ่มลงครับเทรนมันเริ่มลงแนวรับแนวต้านครับคนมีของจะต้องทำยังไงครับแนวรับแรก6บาท30ก็จวนตัวแล้วเนาะแนวรับที่2 5บาท85ครับแนวรับที่3 5บาท50ครับคนมีของต้องปรับพอร์ตนะครับปรับพอร์ตนะครับแนวต้านแรกที่ควรผ่านให้ได้เป็นแนวต้านรีบาวคือ6บาท70ครับแนวต้านที่2 7บาท30ครับเนี่ยถ้าขึ้นเหนือ7บาทได้นะมีโอกาสกลับขาขึ้นอีกรอบได้ครับแต่ตอนนี้มันซึมลงตั้งแต่10บาท4มันซึมลงนะครับต้องวางแผนกันด้วยนะสรุปแผน VGI แนวรับ6บาท30ไม่ควรหลุดแล้วตอนนี้ปิ่มมากเลยราคาปัจจุบัน6บาท35แนวรับถัดไป6บาท28แนวรับที่ไม่ค่อยดีเนี่ยหลัก5เนี่ยไม่ค่อยดีแล้ว5บาท85และ5บาท50ครับแนวรับสำคัญ4บาท86สตังค์ถ้าหลุดไปเนี่ยลงกันปรับฐานแน่นอนนะครับผมให้มองฝั่งนี้ครับผมลบเส้นก่อนนะผมให้มองเส้นสีม่วง200วันมองฝั่งนี้นะมองฝั่งนี้นะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะการขึ้นของหุ้นทุกตัวครับขึ้นมันต้องมีย่อหน้าโกยแล้วนี่ครับหลุดปุ๊บกลับมาเทรนมีหลุดอีกขึ้นมาอีกนะครับดูต่อครับการที่กราฟราคาทรงตัวอยู่บนเส้น200วันได้เนี่ยมันต้องปรับฐานไปก่อนไงมันต้องปรับฐานไปก่อนเห็นอะไรไหมครับเห็นมันขึ้นไหมครับเห็นไหมครับคือมันจะมีแย่ๆหลุดมั่งครับทางขับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีย่อลงมาครับแย่ๆหลุดครับแย่ๆหลุดขึ้นไปต่อครับยังทรงตัวอยู่นี่ได้ครับแต่สักพักนึงวันใดวันหนึ่งที่เขาหลุดจริงๆครับหลุดเด้งลงเด้งมาขึ้น200วันเส้น200วันไม่ได้เนี่ยมันจะร่วงลงไปพอขึ้นมาก็จะร่วงลงไปครับมันจะเริ่มจะเป็นเทรนขาลงครับเราก็ต้องดูว่าเขามาจากเท่าไหร่ถูกไหมเนี่ยครับผมถึงไม่ค่อยยุ่งกับหุ้นที่ไม่จบรอบครับเห็นไหมเขามาจากเท่าไหร่ครับนะเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเขามาจากเท่าไหร่เนาะคือทะยานขึ้นมาเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณต้องรู้นะตรงนั้นนะคุณต้องรู้ถูกไหมตอนนี้เทลงไปเกิดมันลงมาที่เดิมล่ะถูกไหม
ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับวางแผนกันด้วยครับ VGI ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องขอบคุณครับ